สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569นะคะวันนี้มายืนกันบ้างนะมาถามคำถามคำตอบกันดีกว่าวันนี้ได้คำถามจากท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะน้องๆ นะที่ติดตามผลงานนะคะเขาก็ฝากข้อความมาว่าเอ้ยถ้าให้แจงเนี่ยแนะนำให้หน่อยว่าการที่จะเฟลิร์ตนะคะจีบเนี่ยคุยกันผ่านแชทเนี่ยค่ะให้เปลี่ยนความสัมพันธ์จากเฟรนด์โซนเป็นเฟลิร์ตี้โชว์โซนนะเฟลิร์ตี้โซนก็คือจากความสัมพันธ์ที่เฮ้ยคุยกันแบบเพื่อนๆเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคุยกันแบบจีบกันเนี่ยควรจะทำอย่างไรแจงก็ไปหาข้อมูลมานะคะวันนี้ได้มาจากอัลฟาเอ็มนะคะแต่ก่อนอื่นเลยอยากจะต้องบอกขอเท้าความก่อนว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยจากความเห็นส่วนตัวนะคะการแชทในเมืองไทยเนี่ยคือคนจริงๆคนทั่วโลกก็แชทนะแต่เท่าที่จังเห็นนะคือหรือว่าเราอยู่ในช่วงรอยต่อของรุ่นก็ไม่รู้นะคือคนไทยอ่ะแชทค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะช่วงแบบเด็กๆ10กว่าปีวัยรุ่น20กว่าปี30กว่าปีตรงเนี้ยแล้วโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะแชทเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเฮ้ยคนบางคนเนี่ยเขาไม่ได้แชทตลอดเวลาคนบางคนเนี่ยเขามีโทรศัพท์เอาไว้เฮ้ยทำงานหรือว่าโทรศัพท์โทรคุยกันแต่ไม่ได้เป็นคนที่แบบต้องมานั่งแชทเล่าเรื่องเล่าเข้าความตลอดเวลาแบบเนี้ยอาจจะไม่ใช่อันนี้เราต้องเข้าใจก่อนเราต้องวิเคราะห์ให้ได้ก่อนว่าเฮ้ยปลายสายของเราที่เราคุยอยู่เนี่ยเขาเป็นคนอย่างไรนะคะแล้วก็ข้อที่2คือในการจะจีบกันในการเดทกันเนี่ยทั้งนั้นทั้งนี้อ่ะแจ้งอ่ะยังเชื่อในส่วนของรูปรสกลิ่นเสียงคือการที่เห็นการได้เจอตัวเป็นๆนะคะไม่ใช่เป็นการที่แบบเฮ้ยส่งข้อความถามหาส่งแบบส่งข้อความอยู่นั่นแหละเหมือนกับเป็นการจีบกันแต่ในจินตนาการเพ้อฝันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือแจ้งอยากให้คุณน่ะโอเคล่ะสมมติคุยกันยังไม่ถึงกับต้องชอบอะไรมากมายขนาดนั้นแต่ไปเจอให้ไวๆไปใช้เวลาร่วมกันอาจจะเป็นการไปเที่ยวเล่นอาจจะไปกินข้าวด้วยกันหรือไปทำกิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันแบบนี้คุณจะสามารถเห็นลักษณะนิสัยของเขาเนี่ยที่มากกว่าไม่ใช่เป็นการที่แบบคุณแชทอยู่นั่นแหละแชทเป็นเดือน2เดือน3เดือนแต่พอเจอตัวเป็นๆปั๊บกลิ่นตัวไม่ได้เลยแบบนี้ก็ไม่ใช่หรอกมั้ยเพราะฉะนั้นน่ะคือแจงอยากให้คุณไม่ต้องแชทเยอะนะถ้าทำได้นะแล้วก็ไปเจอหาเวลาไปปฏิสัมพันธ์อ่ะต้องเจอตัวเป็นๆแบบนี้จะดีกว่าอันนี้ถ้าตามความที่แจงอยากจะแนะนำแล้วข้อที่3คือส่วนตัวนะคะก็ถ้าถามว่าเคยแบบเคยอ่อยอะไรไหมก็คือก็มีอ่ะนะผู้หญิงนะเราผู้หญิงทั่วไปหรือเปล่าหรือตัวเองหรือเราตัวเองคือก็มีที่แบบว่าเฮ้ยจีบใครก่อนแบบนี้ก็มีแต่โดยส่วนตัวแล้วอ่ะถ้าเขาไม่ตอบกลับคือสมมติถ้าเราถามคำถามแล้วเขาตอบคำถามเราแต่เขาไม่ถามเรากลับมาแบบนี้แจงไม่เอานะแจงหยุดเพราะว่าอะไรเขาไม่สนใจคุณถ้าเขาไม่สนใจคุณเนี่ยแจงมองว่าเฮ้ยบางทีเราก็ไม่ใช่ไหมครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามโอเคอาจจะได้แต่ครั้งที่สี่ห้าหรือว่าหลังจากนั้นมาไม่เคยถามคำถามคุณกลับเลยแบบนี้มันก็ไม่โอเคนะเพราะว่าคุณต้องคิดว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวอันนี้ตอนที่เราจีบกันเนี่ยเราเดทกันเนี่ยมันก็จะจินตนาการเพ้อฝันโดยเฉพาะผู้หญิงเนาะแบบเฮ้ยเขาตอบมาแล้วเงี้ยเราก็จบจินตนาการไปเยอะละแต่ในความเป็นจริงเวลาที่เป็นแฟนกันหรือว่าแต่งงานหรือเป็นคู่มั่นหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเขาไม่ถามคุณเลยแสดงว่าเขาไม่ใส่ใจคุณเลยเพราะฉะนั้นน่ะมันก็คือปลายทางมาเห็นอยู่แล้วอะไม่ใส่ใจยังไงสภาพสังคมคืออะไรความสัมพันธ์เนี่ยไปไม่ดีอยู่แล้วอะแล้วเราก็เปลี่ยนเขาไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเขาถ้าช่วงแรกที่แชทกันแล้วเขาไม่ถามคุณเลยนะคะไม่ต้องคาดหวังว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะถามคุณมากขึ้นเพราะมันเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวคุณแล้วล่ะว่าคุณจะจัดการอย่างไรในส่วนตัวถ้าแซงคุยโอเคคุยกันมันต้องเป็น two way communication ไม่ใช่เป็นการที่เฮ้ยเราคุยอยู่คนเดียวเราถามคำถามเราคิดหัวข้อสนทนาคนเดียวแต่เขาไม่ได้โต้ตอบเลยอันนี้มันเป็นการตอบมาแบบในว่าเฮ้ยเขาไม่ชอบอย่าหาคำแก้ตัวให้เขาว่าเฮ้ยพี่คะเขาเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมากเลยค่ะเขาเป็นคนที่เงียบมากเลยค่ะแทบไม่คุยอะไรเลยคือแจงอะด้วยความที่คุยมาเยอะนะแชทมาเยอะจีบมาเยอะเจอทั้งคนไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยแจงก็มองว่าถ้าเขาจะสนใจคุณอะต่อให้เขาเป็นคนไม่ค่อยพูดมากเนี่ยยังไงเขาสนใจเขาก็ถาม
ถามว่าแจงเห็นอย่างนี้นะพูดออกทีวีออกแบบเนี้ยค่ะออกช่องเนี้ยเยอะๆเนี่ยด้วยส่วนตัวเวลาปกติเป็นคนไม่ค่อยพูดเยอะเชื่อไหม เป็นคนไม่ค่อยพูดขนาดนั้นนะเออแต่ว่าเราจะรู้วิธีการที่เราจะเข้าหาแบบจะคุยกับคนเนี้ยเราก็จะรู้ว่าต้องถามถามคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคมาดูกันเลยอยากจะบอกฝากเอาไว้ก่อนว่าจริงๆคุณต้องพิจารณาด้วยว่าถ้าเขาดูซ้ายตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าเอ้ยถ้าเขาสนใจคุณหรือเปล่าถ้าเขาไม่สนใจถ้าเขาไม่คุยไม่ถามคุณเนี่ยคุณอาจจะเผื่อใจคุยเป็นเพื่อนโซนไปแบบเนี้ยก็น่าจะเหมาะมากกว่านะคะเราเป็นผู้หญิงเราอ่อยได้แบบงามๆแต่เราอย่าแบบอ่อยหนักหน่วงเงี้ยหนักหน่วงแล้วเขายังไม่สนใจเนี่ยเอ้ยหยุดพอนะคะโอเคมาดูกันดีกว่าสำหรับในส่วนช่องของคุณอัลฟาเอ็มนะคะเขาบอกว่า how to flirt through message นะคะข้อแรกเขาบอกว่าให้เราอ่ะรีมายด์ตลอดเวลาว่าเราเป็นใครด้วยการที่ส่งภาพไปแต่ส่วนตัวเนี่ยส่งภาพเนี่ยไม่ใช่แบบตื่นเช้ามาส่งกลางวันส่งเย็นส่งเนี่ยไม่ใช่ถ้าเรามีวาระพิเศษสมมติเราไปทำกิจกรรมพิเศษเนี่ยเราส่งภาพไปเขาดูสักครั้งนึงได้เป็นการรีมายด์หรือถ้าเรามีประสบการณ์ร่วมกันสมมติถ้าเราโอเคเราเคยไปเที่ยวสถานที่นี้ด้วยกันเราส่งภาพไปหรือถ้าเราไม่เคยเจอกันเลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะพาเขาไปสถานที่นี้เนี่ยเออเราส่งภาพนี้ไปอาจจะเป็นภาพสถานที่ก็ได้หรืออาจจะเป็นภาพเราก็ได้นะคะตรงนี้นะส่งภาพไปรีมายด์เขานะคะว่าเฮ้ยคนที่เขาคุยอยู่เป็นใครแล้วก็โดยมากแล้วอะคนเราอะจำด้วยการมองเห็นมากกว่าถ้าคุณส่งภาพไปเช้าๆเหมือนกับที่คุณป้าคุณลุงอะไรเงี้ยส่งภาพมาสักตอนเช้าเราเป็นดอกไม้เนี่ยคุณจะจำได้แม่นว่าใครส่งมาให้คุณใช่ไหมอันนี้เหมือนกันเวลาที่คุณส่งภาพคุณไปเนี่ยเขาเห็นเนี่ยเขาจะโอเคคนนี้นะเป็นคนที่ส่งให้เขาอันนี้เขาจะจำได้นะคะข้อที่สองนะคะ don't be predictable นะคะอันนี้แจงแบบบอกไปหลายๆครั้งมากว่าอย่าเป็นคนที่แบบคาดการได้อย่าเป็นคนที่แบบเฮ้ยเรารู้เนี่ยคนนี้แบบคืออย่ารายงานตัวตลอดเวลาโอเคตอนนี้ฉันกำลังก้าวเท้าซ้ายออกจากบ้านนะตอนนี้ฉันกำลังก้าวเท้าขวาออกจากบ้านตอนนี้ฉันกำลังตักข้าวเข้าปากอยู่ห้ามเด็ดขาดอย่าเป็นคนที่แบบรายงานตัวตลอดเวลาคุณทำอะไรบ้างก็ได้นะเขาจะได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆโลกของคุณเนี่ยมันมีอีกส่วนนึงมันไม่ได้เป็นว่าเฮ้ยโลกของคุณเนี่ยเป็นเขาทั้งหมดอย่างไม่ใช่เพราะฉะนั้นคุณต้องพยายามไม่จำเป็นต้องบอกตลอดเวลาเรื่องที่คุยกันอ่ะอยากให้คุยในเรื่องที่แบบสนุกสนานถ้าคุณเป็นคนไม่ค่อยตลกคุณพยายามเรียนรู้ในการเป็นมุกตลกอ่านหนังสือหรือว่าดูรายการที่มันตลกๆมากๆแบบเนี้ยบางทีมันจะซึมซับเข้ามาหัดเล่นก็ได้เล่นมุกต่างๆเนาะแบบ10มุก20มุกไปเดี๋ยวมันต้องโดนสักมุกเลยนะคะอันนี้เจนก็ทำประจำแป๊กประจำนะคะก็ได้มาถึงวันนี้ก็ยังไม่ตลกเลยแต่ว่าก็เข้าใจว่าหัดบ่อยๆทำเยอะๆเข้าไว้ถ้าเราไม่ได้เกิดมาเป็นคนตลกอย่างเงี้ยนะคะข้อที่3 compliment นะคะก็คือเป็นการชมเชยเขาชมเชยในที่นี้เนี่ยค่ะคือไม่ต้องไปบอกว่าเฮ้ยถ้าอันเนี้ยบทความนี้นะเขาใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะเขาบอกว่าไม่ใช่แบบเฮ้ยหน้าอกเธอสวยจังเลยเนี่ยไม่ใช่ถ้าในส่วนผู้ชายหรือถ้าผู้หญิงก็คือชมอ่ะชมได้แต่ไม่ใช่แบบเฮ้ยเขาหุ่นดีมากซิกแพคเป็นแบบปึ้งปังมาเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องชมซิกแพคเขาขนาดนั้นก็จะบอกว่าเฮ้ยเธอแบบดูฟิตมากหรือว่าเธอนิสัยดีมากเธอช่วยเหลือเรามากเลยนะคะต้องพูดชมหาเรื่องชมเขาให้ได้อะถ้าเขาสูว่าเขาเป็นคนที่ใส่ใจครอบครัวมากก็แบบพูดไปชมในเรื่องนั้นคือเราต้องวิเคราะห์เขาด้วยค่ะว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนยังไงถ้าเขาเป็นคนที่รักครอบครัวเราก็ต้องชมเขาอวยเขาในเรื่องครอบครัวเนอะถูกไหมถ้าเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งเราก็ต้องอวยเขาในเรื่องการทำงานที่เก่งหรือสมมติว่าเราขอความช่วยเหลือเขาแล้วเขาให้ความช่วยเหลืออะไรมาเราก็ต้องขอบคุณตรงนี้เขาไปทำนองนี้นะคะแบบเก่งมากๆอย่างเงี้ยเก่งที่สุดค่ะคนเก่งไม่ได้กว่านี้แล้วอย่างเงี้ยก็ว่าไปอีกนะคะอันนี้เป็นมุกนะคะทีนี้ข้อที่4ได้ยินอยู่เนอะนี่เสียงเป็นหวัดนะคะplayful เนี่ยก็คือต้องเป็นคนตลกอะส่วนตัวแล้วอะวิธีการแบบคุยกับผู้นะโดยมากก็จะแบบคุยออกแบบตลกๆอะไรเงี้ยนะคะเข้าไว้แล้วก็คือมันเป็นการฝึกเนาะความตลกเนี่ยก็เป็นทักษะฝึกได้อันนี้คิดเองไม่รู้ใช่หรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าตัวเองผ่านมาถึงนี้ได้ก็คือฝึกตลกอะฝึกอะก็ต้องหัดอะคืออาจจะแบบถ้าเราไม่ได้เป็นเราพื้นเราเป็นคนที่ซีเรียสจริงจังมากเราต้องพยายามจะโอเคฝึก
พูดอะไรมันผ่อนคลายที่มันดูแบบมีความสุขอะไรมันตลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ฝึกเอาไว้นะคะเล่นมุกไปบ้างหยอดไปบ้างอะไรไปบ้างก็ได้นะคะตรงนี้จะเป็นจุดขายของเราที่ดีมากๆเลยแล้วก็ข้อที่5เขาบอกว่าแต่อันเนี้ยใช้กับชาวต่างชาตินะคะ take it easy for sarcasm นะคะจริงๆคนไทยก็มีแต่แจ้งไม่ค่อยเห็นเยอะสำหรับคนไทย sarcasm ก็คือเป็นเรื่องของการตลกการประชดออกแนวประชดประชันแต่มันเป็นลักษณะเหมือนตลกตลกร้ายหรอประมาณนี้คือเขาบอกว่าแบบไม่ต้องแบบไปอะไรมันจริงจังมากก็คือขำๆไปออกแนวประมาณว่าเล่นมุกหรือว่าพูดอะไรที่มันดูแบบเหมือนประชดประชันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะส่วนตัวเนี่ยไม่ชอบตลกร้ายสมมติว่าประชดอะไรที่มันแบบทำให้คนอื่นดูเสื่อมเสียหรือว่าดูเสียหายสมมติว่าคนนั้นอ้วนจังเลยเนี่ยจังไม่ชอบคือคุณต้องหาการพูดหรือว่ามุกตลกของคุณเองคุณต้องพยายามหาความเป็นตัวคุณเองค่ะว่าโอเคคุณเนี่ยมีความตลกน่ารักเซ็กซี่ตรงนี้แล้วคุณก็เอาจุดนั้นนะมาขายนะคะแล้วก็ข้อที่6อันนี้สำคัญเพราะแจงเคยแป๊กมากับเหตุการณ์นี้แล้วนะคะเตือนเอาไว้เลยก็คือ don't ask multiple questions อย่าถามเยอะคือถ้าเขายังไม่ทันตอบคุณแล้วคุณก็ถามเขาไม่ทันตอบคุณกินข้าวยังสบายดีหรือเปล่าวันนี้ทำอะไรวันนี้จะไปไหนคำเดียวแบบปึ๊ดเขายังไม่ตอบคุณสักคำเลยอะแล้วเขาก็อ่านเขาตกใจไปได้คือเขาจะคิดได้ว่าเฮ้ยคุณเนี่ยแบบเหมือน desperate อะค่ะคือแบบไม่มีอะไรทำแล้วหรอเนี่ยแบบมานั่งแชทอยู่เนี่ยคือไปหาอะไรทำดีกว่าไหมคือเวลาถามคำถามอะค่ะอยากให้ถามคำถามที่แบบมันดูไม่ desperate มันดูไม่แบบท้อแท้สิ้นหวังสมมติว่าคือเวลาที่คุณแบบมีอะไรทำแล้วคุณสนุกสนานเนี่ยมันต่างกันนะกับเวลาที่คุณแบบเงาหงอยไม่มีอะไรทำแล้วคุณส่งข้อความไปอย่างเงี้ยคือคำถามที่แบบว่าเฮ้ยเป็นอะไรทำอะไรอยู่สบายดีไหมเนี่ยจังว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นแพทเทิร์นของการบทสนทนามากเกินไปส่วนตัวแล้วอ่ะจะไม่ค่อยถามอะไรพวกนี้นะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมือนกับเราต้องการให้เขามาสนใจเราบางทีเราจะถามคำถามเล่นมุกอะไรไปอ่ะไก่กาเดี๋ยวจะเอายกตัวอย่างมาให้ฟังเดี๋ยวก็จะอายเวลาเฟลิร์ตกับผู้ชายเหรอจะพูดว่าไงล่ะเหมือนกับอาจจะพูดว่าช่วงนี้ระดับความหล่อเป็นยังไงบ้างอันนี้สมมุติอันนี้คือเล่นมุกนะอันนี้คือสมมุติให้ฟังนะคะเนี่ยระดับความหล่อคุณอ่ะอยู่ขั้นไหนแล้วช่วงเวลานี้อะไรก็ว่าไปอีกหรือหายหน้าไปนานเนี่ยไปดาวอังคารมาหล่ออะไรอย่างเงี้ยประชดไหมไม่รู้สิแต่รู้สึกว่าที่พูดแบบนี้ไปกับคนที่ผ่านๆมาเนี่ยนางก็แบบตลกขำมานะคะคุณต้องครีเอทเอาเองแล้วคุณก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยคู่บทสนทนาของคุณเนี่ยเขาเป็นแนวไหนเขาอ่ะน่าจะขำกับมุกพวกนี้หรือเปล่าหรือถ้าเขาไม่ขำเนี่ยคุณไม่ต้องเล่นนะมุกนี้มันอาจจะแบบเสี่ยงเกินไปก็ได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้คำว่านี่แหละคือพอจากข้อ6ที่ don't ask multiple แล้วใช่ไหมแล้วข้อ7ก็คือ let them breathe ก็คือแบบเหมือนกับว่าอย่าพยายามคุยตลอดอะคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วโดยเฉพาะผู้หญิงนะผู้ชายเนี่ยเขาอ่ะจะไม่ได้เป็นเพศที่ต้องบอกมานั่งแชทตลอดเวลาโดยเฉพาะผู้ชายที่เป็นผู้ชายต่างชาติด้วยนะแต่ผู้ชายคนไทยเนี่ยเขาก็อาจจะมีคุยอยู่บ้างแต่เท่าที่เห็นเนี่ยจะมองว่าบางทีโดยมากเขาก็จะมีกิจกรรมอะไรทำของเขาอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าไปสนใจเขามากอ่ะปล่อยเขาไปอ่ะถามถ้าไม่ตอบก็ทิ้งเวลาระยะเวลาไปนะคะไม่ใช่แบบไม่ตอบปั๊บส่งข้อความไปอีกว่าเฮ้ย did you get my text คือคุณได้ข้อความฉันหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ต้องคือเหมือนกับข้อความเนี่ยคือคนทั่วไปเนี่ยเวลาส่งข้อความเนี่ยมันต้องเห็นอยู่แล้วแหละจะลืมหรือไม่ลืมอะไรก็แล้วแต่ลืมนี่ก็ worst case มากแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วเขาจะตอบหรือไม่ตอบเนี่ยอีกเรื่องนึงทีนี้อยู่ที่ตัวคุณอย่าพยายามจี้อย่าพยายามเฮ้ยเห็นข้อความหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าอะไรตัวเองอะทำผิดพลาดมาแล้วก็อยากจะมาบอกแล้วก็มาส่งต่อว่าไอ้ที่แบบถามซ้ำๆแล้วก็ถามว่าเห็นข้อความไหมเนี่ยมันไม่เวิร์กอย่า
เราต้องพยายามอย่าเป็นเจ้าข้อเจ้าของต้องแบบพยายามชิลๆสบายๆคือรู้สึกแบบอยากได้แค่ไหนคนเนี้ยเราต้องพยายามแบบเอ้ยไม่เอาคือถ้าสมมติไม่ตอบกลับงั้นก็รอไป5วัน7วันค่อยส่งไปอีกครั้งนึงแต่ถ้า5วัน7วันเนี่ยเป็นสักประมาณเดือนนึงแล้วแบบเป็นแบบนี้นะแสดงว่าคนนี้เขาอาจจะไม่สนใจเราเราก็ต้องแบบเฮ้ย move on ไปคนอื่นต่อทำนองเนี้ยน่าจะดีกว่าแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือข้อที่9เนาะเมื่อกี้บอกไปคือไม่ใช่แชทอย่างเดียวอะค่ะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคุณต้องแบบ plan a date ก็คือต้องนัดเจอนะคะคือต้องบอกว่าการแชทเนี่ยมันเป็นการคุยในส่วนของความสัมพันธ์ที่มันอยู่ไกลกันหรือว่าเป็นช่วงจีบกันอาจจะแชทก็ได้แต่ทั้งหลายทั้งปวงจันก็ยังให้คุณค่ากับการที่ต้องนัดเจอกันสมมุติว่าถ้าคนที่เราหมายปองเนี่ยเขาอยู่ไกลเขาอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าเขาอยู่ต่างประเทศก็แล้วแต่ยังไงเสียมันต้องมีไทม์ไลน์ในการที่ต้องได้เจอกันอาจจะเป็นภายในเดือนนี้ภายใน3เดือนนี้เดี๋ยวเรานัดเจอกันไหมถ้าเรานัดเจอเราถามไปว่าเอ้ยเราเจอกันไหมอย่างเงี้ยถ้าเขาตอบว่าไม่โอเคเราได้รู้ตั้งแต่ต้นๆเลยว่าเขาไม่สนใจเราก็ไม่ต้องแต่ถ้าสมมติว่าโอเคเขาบอกว่าเจอสิอันนี้แสดงว่าเขาอะให้ความหวังเรามาแบบนี้เรามีโอกาสที่สานสัมพันธ์ต่อเนื้อออกไหมเพราะฉะนั้นอะคือแจงอะไม่ค่อยส่งเสริมให้แบบคุยอยู่นั่นแหละแชทอยู่นั่นแหละแล้วเวลาที่เราแชทอะเวลาที่มันอยู่ห่างไกลกันแล้วถ้าเราไม่ตอบอะบางทีอะเราจะแบบอินกับจินตนาการของเราบางทีตัวเขาเองอ่ะอาจจะไม่ดีขนาดนั้นอ่ะนึกออกไหมแต่เราเองเนี่ยเวลาเราแชทเรารอเราฝันเราแบบจินตนาการถึงความไม่ชัดเจนแบบเนี้ยเราจะเป็นเยอะเพราะฉะนั้นสาวๆหนุ่มๆทั้งหลายถ้าคุณกำลังคุยกับใครอยู่นะคะในที่นี้เนี่ยแจงมองว่าโอเคคุณคุยได้คุณต้องสู้กับคุยกับเขาแล้วคุณสบายใจหรือเขาคุยกับคุณแล้วเขาสบายใจแล้วหลังจากนั้นน่ะควรจะต้องมีกำหนดการในการเจอกันถ้าได้เจอกันภายในเดือนถึง3เดือนอันนี้โอเคแต่ถ้ามีการผัดผ่อนไปเรื่อยๆแบบเนี้ยแจ้งว่าเปลี่ยนคนดีกว่านะคะโอเคยังไงเดี๋ยวแจ้งจะไปหาพวกบทความนี้มาแปลให้ฟังอีกมาเล่าให้ฟังอีกแล้วก็เสริมความรู้สึกของตัวเองที่เนี่ยคิดอยู่เนี่ยว่าเป็นอย่างไรเนี่ยบอกไปนะคะวันนี้ยังไงก็ต้องขอโทษทีนะคะเสียงเป็นหวัดเพิ่งกลับมาจากซานดิเอโกยังไงชอบไม่ชอบยังไงหรือว่าอยากจะฝากคำถามอะไรไว้ก็ฝากเอาไว้ได้นะคะใต้คอมเมนต์ต่างๆขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ